ก็จะมีอีกนะคะก็คาดว่าทั้งปีเนี่ยก็อาจจะมีสรุปได้ประมาณ3-3บริษัทเพราะว่าสรุปแล้วคิวค่ะท่านก็จะบอกจะแจ้งอยู่ที่ธุรกิจอะไรคะสองปีก็ยังอยู่ในนี้ค่ะใช่อยู่ในทีมนี้นะคะเนี่ยใช่ไหมอยู่ในทีมพีใช่เพราะทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันโกลดิจิตอลหมดแล้วอ่ะใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปในด้านนี้แล้วก็เห็นว่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตได้คือธุรกิจจะลงทุนจำนวนดีมากที่สุดเลยถ้าเราต้องใช้ปีนี้ต้องเช็คแน่ใจก่อนเพราะว่ามันมีสี่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราลงทุนมาตั้งแต่ปี2012แต่ปีนี้เพิ่งลงเพิ่งดูเลยเป็น 10% จริงๆเนี่ยในแง่ของเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไม่เกิน 30% แล้วก็ระยะการลงทุนก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วก็ที่เราดูวิธีการมอนิไทซ์มันก็จะมีหลายแบบจะมีการที่ได้หรือว่ามีเจ้าพาร์ทเนอร์เข้ามาใหม่หรือว่าเจ้าของอาจจะเสียใจอาจจะซื้อคืนซึ่งตรงนี้มันก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวที่ขายตอนนี้ยังไงค่ะชัดเจนก็น่าจะประมาณนี้มีนะคะที่เหมือนกันค่ะอย่างตัวช็อปแบงค์ใช่ไหมช็อปแบงค์ของใหม่อ๋อของใหม่ยังจะบอกไม่ได้ยังไม่บอกละกันยังไม่คือเราดูทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเพราะว่าเรามีการเริ่มด้วยความที่ว่าเรามีทีมเยาวชนผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็มีการลงทุนในเรื่องของ VC ก็คือของที่เกียวอินโนเวทนะคะเขาก็มีการลงทุนฉะนั้นเราก็มีการเจรจาพูดคุยกับเขาบริษัทไหนที่เป็น potential อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันตัวช็อปแบ๊กเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่เริ่มในสิงคโปร์ขยายมาที่ประเทศไทยแล้วก็ขยายไปในอีกหลายๆประเทศตัวที่ลงทุนท่านมีไอเออร์เท่าไหร่ขึ้นกับธุรกิจคงกำหนดได้ก็คือไอเออร์แล้วก็มองว่าให้ได้มากที่สุดประการมากกว่าคอสออฟแคปิตอลของลูกค้าชนใช่อย่างตัวที่เราเอ็กซิสไป2ตัวใช่ไหมคะอันนี้ประมาณ 25% ใช่ไหมคะที่เปลี่ยนไปแล้วไหมนี่ค่ะก็อันนี้เราเริ่มถือเป็นผู้ที่ใหม่อย่างตัวอย่างเช่นไทยใช่ไหมคะก็ดูยังไม่บอกก่อนเนาะเน้นเพื่อติดตามยังใช้ VC ก็ดีแหละก็ยังเดิมเหมือนเดิมตัวที่ไม่ VC ก็ใช่เพราะว่าอย่างนี้มันค่อนข้างกว้างนะคะ TMT คือมันเดี๋ยวนี้มันลิงก์กันไปหมดใช่ไหมคะทุกอย่างมันโกลดิจิตอลแล้วอ่ะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะคือเราดูการต่อยอดด้วยที่สามารถต่อยอดในปัจจุบันได้ไหมในทางการเงินได้เราจะร่วมทุนจะเป็นยังไงรูปแบบทุกอย่างจะเป็นยังไงได้ทุกแบบค่ะเราโอเพ่นจำนวนของเด็กเราไม่ตั้งไม่ได้ตั้งแต่อย่างที่เมื่อกี้น้องบอกอะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราจะมีสักประมาณ1,800ล้านใช่ไหมคะก็มีทั้งคอมมูนิตี้ที่จะใช้เงินตัวที่มีอยู่แล้วในตลาดแต่เขาขายมามากกว่านั้นเราก็สามารถที่จะได้เพราะว่าเราไม่มีหนี้แต่ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูผลตอบแทนเป็นหลักด้วยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีผลตอบแทนที่ดี